ความเชื่อมั่นมันเชื่อมั่นโดยรวมของแต่ละพรรคนะครับคือเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมจากกระบวนการการเลือกตั้งส่วนในการที่ตัวจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้วตราบใดที่นโยบายยังเป็นไปอย่างที่ได้ประกาศตัวแล้วก็เป็นประเมินผลก็นโยบายพวกนี้ที่โดยรวมน่าจะเป็นการประเมินผลประชาชนประเมินผลโดยรวมของรัฐบาลแต่ภายในรัฐบาลเองอาจจะมีการประเมินผลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาของใหม่มาก็ดีของเก่าถ้าของเก่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของใหม่มาก็ต้องดีกว่าของเก่านะผมว่ายิ่งรักษาเนี่ยก็น่าจะกระชับในหลายๆกระทรวงใช่ไหมคราวนี้กระทรวงที่เกษตรกิจเนี่ยที่ผมคิดว่าอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นพาณิชย์จะปีหน้าจะเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเป็นงานเข้าเพราะว่าเราคาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยปีนี้ยังตกต่ำไม่ถึงขีดสุดแล้วจะไปตกในปีหน้าตอนกลางๆปีอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบส่งออกมากกรณีของยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยการว่างงานก็ยังพุ่งสูงเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายของท่านรัฐมนตรีบุญทรงซึ่งผมเห็นด้วยว่ายังเป็นท่านรัฐมนตรีบุญทรงมาดูเพราะว่าไม่งั้นเอาคนใหม่มานั่งศึกษาอีกแล้วก็เดี๋ยวก็มาตั้งเป้าส่งออกสูงๆอีกนะเออขายยุโรปไม่ได้ขายอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายตลาดใหม่